ให้พยายามภาวนาไปเรื่อยๆไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนทำได้ตลอดเวลาถ้าเราจะทำดีกว่านั่งร้องเพลงจะซักผ้าหุงข้าวต้มแกงนั่งรถทำได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าพยายามเกลี่ยจิตใจให้เข้าที่ถ้าจะรอเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิทีเดียวมันยากเพราะจิตมันแตกมาตลอดโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะก็กลับมาเจอกันวันอังคารนะคะวันอังคารที่18เมษายนใช่ไหมคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานปู่ทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้นะคะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะคะเห็นมียอดกดติดตามเพิ่มขึ้นนะคะก็รู้ว่าอ๋อมีคนใหม่เข้ามานะคะก็ช่องของเราก็จะเป็นการเล่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะใครที่ฟังมานานแล้วก็น่าจะรู้นะก็พอจะรู้อยู่ว่าเราก็เล่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าเป็นแบบใดบ้างใครแต่ละคนแต่ละท่านที่ทำแล้วดีกับชีวิตเขายังไงดีกับใจเขายังไงอะไรเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่มีความทุกข์หรือว่าอยากปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจว่าความร่มเย็นเป็นสุขทางจิตใจหรือว่าความที่ออกที่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับทางโลกมากนะคะใจเราแบบไม่สายทางโลกมากนะมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีใจสำหรับคนที่ทำได้แล้วหรือว่าอย่างน้อยก็ยังทำอยู่ถึงจะไม่ได้แบบบ่อยๆแบบกรรมฐานทุกอิริยาบถก็ตามแต่ก็ยังมีระลึกได้ในระหว่างวันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะว่าผู้พูดเองก็จากที่ไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมก็เป็นชาวพุทธทั่วๆไปตามทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยได้กราบพระอะไรเลยหรือว่าทำบุญทำทานอะไรบ่อยๆหรือว่าเก็บบุญกุศลอะไรเลยก็มาจากบ้านมากอะติดโลกมากอะไรเงี้ยนะคะก็มาเริ่มปฏิบัติธรรมช่วงแรกก็จะมีหลุดๆติดๆหลุดๆติดๆบ้างแต่ด้วยความที่ใจตั้งมั่นอยากทำให้ได้ว่าการทำแบบกรรมฐานคือแบบใดการภาวนาทุกอิริยาบถเนี่ยทุกอิริยาบถที่ระลึกได้เนี่ยมันเป็นแบบใดก็ใช้ความเพียรมาจนถึงณปัจจุบันนะคะหลายคนที่เข้ามาทีหลังเราที่มาเจอเราด้วยการแบบดูคลิปนี่แหละก็ทำมาเรื่อยๆก็เนี่ยเริ่มไต่ขึ้นมา2ปี3ปี4ปีอะไรเงี้ยนะคะก็ดีใจด้วยนะหรือไล่ๆกันอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเราลงมือทำจริงๆเราถึงจะเห็นผลนะคะว่าชีวิตทางด้านจิตใจเราเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราจะอยู่ได้ในระดับหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วเวลาเรามีความทุกข์เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องไม่อยู่กับทุกข์นี้นานด้วยการเบียนไปภาวนาอะไรเงี้ยนะคะเนาะให้กำลังใจค่ะเพราะว่าอยากให้หลายๆคนที่เข้ามาดูแล้วไม่เสียเวลานะคะไม่เสียเวลาสำหรับตัวท่านเองนะคะไม่เสียเวลาสำหรับตัวท่านเองก็คือสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวท่านดิฉันแค่มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการเดินของท่านเพราะว่าเมื่อดิฉันรู้เห็นแล้วเนี่ยรู้เห็นในระดับนิดๆหน่อยๆดิฉันนั่นแหละค่ะรู้เห็นแล้วเนี่ยดิฉันก็เฮ้ยดีจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีจังเลยทำไมพลังงานมันมีจริงๆทำไมเราสามารถน้อมพลังงานมาได้ทำไมเราสามารถ
เห็นคลื่นได้คลื่นในการสวดมนต์เป็นแบบนี้เองเหรอที่ท่านบอกว่าแสงสว่างกายสว่างใจสว่างมันเป็นแบบนี้เองเหรออะไรเงี้ยคะคือเวลาเราปฏิบัติไปนานๆหลายปีนะคะด้วยความที่เรามาสายกรรมฐานนะคะเราจะค่อยๆเห็นว่ากายสว่างมันเป็นแบบใดเห็นห้องสว่างขณะที่นั่งสวดมันเป็นแบบใดเห็นแสงยิบยิบยับยับเวลาเราเพลินๆนะคะเพลินๆในการภาวนาอยู่รู้จิตเราแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องทางโลกอ่ะจิตแบบเบาๆอะค่ะมันจะเห็นแสงวับๆที่แบบมันวิ่งผ่านหน้าเราอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแล้วเมื่อทำไปนานๆเข้าเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วว่าบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์เป็นยังไงในเรื่องเล็กๆนะคะไม่ใช่เรื่องแบบใหญ่ๆนะไม่ใช่ว่าโอ้อยากรวยอยากถูกหวย6ล้าน10ล้านอะไรเงี้ยมันอยู่อันนี้มันอยู่ที่บุญเราบุญที่เราสะสมมาบุญเก่าแต่ชาติพบก่อนเคยทำอะไรมาอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าทุกคนมาสวดมนต์แล้วจะรวยแบบฉับพลันแต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ก็คือใจมันจะดีขึ้นมันจะวางเรื่องทางโลกได้เยอะขึ้นหรือว่ายังอยู่ในแบบคารวะแบบดิฉันมันก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตและจะรู้สึกภูมิใจมากเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคารวะเราอยู่ทางโลกเรากระทบเยอะมากแต่เรายังทำได้ในระดับหนึ่งที่ครูบาอาจารย์สอนทิ้งไว้เราค่อยๆก้าวของเราไปนะคะก้าวของเราไปเดินไปพิจารณาไปพิสูจน์ไปทดสอบไปอันดับแรกมันต้องลงมือทำก่อนสิ่งต่างๆที่เล่ามามันถึงจะมาเป็นตามลำดับนะคะถ้าเราไม่ลงมือทำเลยเราก็ไม่รู้จะไปพิสูจน์อะไรไม่รู้จะไปทดสอบเรื่องอะไรไม่รู้จะไปพิจารณาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจิตเราก็จะอยู่ทางโลกหูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบอะไรมันก็จะเป็นเรื่องทางโลกไปหมดแต่เมื่อมีธรรมเนี่ยโลกกับธรรมจะไปคู่กันก็คือตาจะเห็นเหมือนเดิมแหละเห็นเรื่องทางโลกแต่ว่าจิตมันจะเป็นธรรมใจมันจะคิดไปด้านธรรมนะคะในด้านธรรมะในการปล่อยวางในการเห็นสัจธรรมในการเห็นความไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังเพราะว่าผู้พูดเองก็ไม่เคยได้อะไรเลยแต่ก่อนไม่เคยได้อะไรเลยแต่เมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมค่อยๆมีปัญญาขึ้นในปีละนิดปีละหน่อยนะคะในแต่ละวันวันละนิดวันละหน่อยเวลาไปกระทบอะไรแล้วได้ปัญญาอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเนาะอะไรเงี้ยฮะก็ตั้งแต่วันที่ทำจนถึงนะปัจจุบันนี้ก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปนิดๆหน่อยๆของตัวเองนะคะคือดิฉันไม่ค่อยได้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าดิฉันดูใจตัวเองเป็นหลักเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่แล้วว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ดูใจตัวเองเป็นหลักว่าใจมันยังปกติดีไหมดีอยู่ไหมหรือว่ามันต้องคิดดีพูดดีทำดีอะค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าทำแบบจริงจังเนี่ยด้วยความที่มันเห็นแล้วว่าเฮ้ยพลังงานมีจริงเฮ้ยบาปบุญมีจริงเฮ้ยโลกวิญญาณมีจริงว่ะทีเนี้ยมันจะเริ่มระวังตัวเองอะค่ะมันจะรู้สึกว่าเราบอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่พูดคิดกระทำมันไม่ดีเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ละนะคะถ้าทำจริงๆมันจะต้องค่อยๆเกรงกลัวและอายตาบาปมีหิริโอตาปะนะคะเนาะค่อยๆพิจารณาไปนะคะเพราะผู้พูดเองก็ไม่ได้อะไรเลยก็จะอยู่ทางโลกปกติเหมือนกันสมัยก่อนก็มาเริ่มปฏิบัติค่อยๆเข้าใจในระดับของเรานี่แหละแล้วเมื่อเราเข้าใจในระดับของเราแล้วเราก็ค่อยๆมาบอกผู้อื่นในที่เนี้ยหมายถึงว่าดิฉันมีความเชื่อว่าต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันถึงจะเชื่อหรือว่าถึงจะชอบในการฟังแล้วนำไปลองทำดูถ้าเราไม่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมันเป็นไปได้ยากนะคะที่จะชอบหรือว่าเชื่อในสิ่งที่เราพูดฉะนั้นเมื่อเขาไปลองทำดูแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นลำดับว่าเฮ้ยมันดีจริงฮะมันสิ่งต่างๆเนี่ยจิตเราคิดแต่สิ่งดีๆดึงพลังงานสิ่งดีๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหน้าที่การงานมันไปได้เรื่อยๆแล้วเมื่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นตอนแรกมันจะไปได้แบบสมูทก่อนราบเรียบก่อนนะคะหลังจากจะเริ่มดีขึ้นหรือว่าถ้าไม่ดีขึ้นอยู่ในลักษณะที่มันสูงแรกของเราเนี่ยในตำแหน่งของเราเนี่ยเราก็จะมีบริวารที่ดีมีลูกน้องที่ดีมีหัวหน้าที่ดีการงานเราจะไปราบเรียบจนถึงเรานั่นแหละถึงวันที่เราเกษียณหรือว่าถึงวันที่เราแบบจบในหน้าที่การงานอายุในช่วงอายุขัยนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้การใช้ชีวิตทางโลกเรามันง่ายขึ้นมันราบเรียบขึ้นนะคะเหมือนเมื่อวานก่อนคุยกับน้องท่านนึงนะว่าพี่นาเนี่ยตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าชีวิตทางโลกมันง่ายขึ้นนะพี่นาเนาะคือเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเพราะว่ามันหลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นคฤหัสถ์เรามีลูกมีสามีมีเพื่อนที่ทำงานมีหัวหน้าอะไรเงี้ยก็มันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นและสิ่งที่เราปรารถนามันก็
ค่อยๆได้มามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแหละแล้วแต่สิ่งที่แล้วแต่บุญเราอะไรที่ไม่ใหญ่เกินบุญนะคะบุญตัวเองอะค่ะอะไรที่ไม่ใหญ่เกินบุญตัวเองก็ค่อยๆได้มานะคะน้องบอกว่าเอ้ยหนูดีใจมากเลยรู้สึกว่าไม่เสียชาติเกิดในการเกิดมาเนี่ยพิมพ์คุยกันนะคะก็บอกว่าเออดีใจด้วยที่เราทำได้เพราะว่าพี่ก็แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆมันอยู่ที่ว่าใครจะเชื่อหรือว่าใครมีความเกี่ยวพันกันถึงจะเชื่อแล้วนำไปทำเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเกิดประโยชน์แก่ตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละหลายคนที่ทำได้ก็ดีใจด้วยรู้ค่ะรู้ว่าใครทำได้และรู้ว่าใครทำไม่ได้หรือว่ารู้ว่าใครทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยก็ยังดีกว่าที่แบบติดทางโลกอย่างเดียวไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องอะไรเลยดิฉันนั่งสวดมนต์นะคะด้วยความที่เราเห็นวิญญาณที่เข้ามาเนาะเราก็จะรู้สึกเลยว่าพวกที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อกันจังเลยแต่เนี่ยพวกที่แบบมาน้อมรับบุญเนี่ยก็ไม่รู้ว่าติดมากี่ภพชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความเห็นทุกวันนะคะเห็นทุกวันนั่งพิจารณาทุกวันเราก็รู้สึกสังเวชในมนุษย์ในอะไรก็ตามในสัตว์ในโลกวิญญาณอะไรเงี้ยสงสารทั้งสังเวชนะคะแต่มนุษย์เนี่ยจะออกอาการสังเวชมากกว่าแต่เป็นโลกวิญญาณจะเกิดการสงสารนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเขาทำอะไรถึงได้เป็นแบบนี้ถึงได้มาในรูปลักษณะแบบนี้ถึงได้ตกภพภูมิถึงได้เป็นอะไรที่แบบติดอยู่ยาวนานอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจค่อยๆทำไปค่ะว่าดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนทำไปแล้วจะสัมผัสได้หมดแต่ขอให้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยคือใจเราดีใจเราร่มเย็นเป็นสุขเรารู้สึกเราเบนกระแสเป็นอะเวลามีความทุกข์เราไม่อยู่กับมันนานนะคะให้เราคิดเสมอว่าทุกข์ก็อยู่ไม่นานสุขก็อยู่ไม่นานไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะคะแม้แต่กายเราเมื่อถึงอายุขัยแล้วก็ไปเวลาเปลี่ยนภพชาติหน้าตาก็จะไม่ใช่แบบนี้แหละก็จะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่ของเรานะคะเราแค่มาอาศัยอยู่แม้แต่โลกไปเนี่ยเราแค่มาอาศัยอยู่กับเขาแค่60 70ก็ไปแล้วอะไรเงี้ยมาอาศัยต้นไม้ใบหญ้าอากาศเขาเพื่อดำรงชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะให้กำลังใจนะคะหลายๆคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ก็ดีใจด้วยลุงป้านะอาตายายอะไรเงี้ยก็ดีใจด้วยนะคะเหมือนเมื่อคืนคุยกับแม่ก็บอกว่าแม่เนี่ยพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องเงินนี่แหละก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยพระคาถาพูดเรื่องพระคาถาที่สวดดิฉันบอกว่าดิฉันน่ะสวดอยู่ของ2พระคาถาตั้งแต่ดิฉันเริ่มตอนนี้ก็จะมีพุทโธด้วยอะไรเงี้ยฮะหรือว่านะโมพุทธายะหรือไตรสรณคมอะไรเงี้ยฮะแต่2พระคาถาเริ่มต้นที่ดิฉันสวดก็คือคาถาเงินล้านกับคาถาหลวงปู่ดูแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆมาเพิ่มทีหลังนะฮะก็คือดิฉันบอกว่าแม่จำได้ไหมที่หนูเคยเล่าให้แม่ฟังอะว่าที่เราไปรับเงินกันแล้วเงินมันเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นกว่าบาทนะทั้งที่เรานับ2รอบ3รอบแล้วตอนที่อยู่ไปสนิทอะค่ะแต่เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนับรอบเนี่ยเงินมันก็ขาดเอ๊ะทำไมนับรอบต่อมาเงินมันเกินวะแล้วก็เลยมานับกันที่บ้านต่อเพราะว่าจะได้แบ่งกันแบ่งให้พ่อด้วยให้แม่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือจะได้แบ่งกันถ้าเป็นหนี้กันตาขายายเป็นหนี้กันต้องคิดคำนวณหนี้กันแล้วแม่ก็เลยว่าทำไมให้พ่อเยอะจังน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพ่อก็นับดูตอนที่เรานับให้เขาเนี่ยเรานับครบจำนวนที่ยืมกันนะคะแต่ว่าพ่อไปนับดูทำไมมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยว่าแม่จำได้ไหมพระคาถานั่นแหละคือที่หนูสวดหนูว่าน่าจะเป็นจากพระคาถาเงินล้านแล้วดิฉันเคยฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของข้าวสารอะไรเงี้ยที่ลูกศิษย์ท่านเคยทำสมัยก่อนเขาเปิดร้านขายข้าวสารแล้วเขาบอกว่ากลางคืนน่ะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กน้ำตามถังข้าวสารน่ะแต่เขาบอกว่าทำไมขายข้าวสารน่ะตอนเช้ามาดูมันไม่พร่องน่ะมันเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ววันใหม่ก็สังเกตแล้ววันใหม่ก็สังเกตก็บอกว่าแม่นั่นแหละเวลาแม่เกี่ยวข้าวดำนาเลยแล้วก็ตามน่ะเวลาแม่เก็บเกี่ยวผลผลิตน่ะให้แม่สวดพระคาถาไปหวานปงหวานปุ๋ยหรือจ้างคนไปหวานเนี่ยเราไปดูเขาเนี่ยก็ให้สวดพระคาถาเวลาเอาข้าวมาบ้านอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละบอกว่ามันจะได้ไม่ขาดเขินมีอยู่มีกินอะไรเงี้ยนะเงินทองไม่ขาดอะไรเงี้ยนะฮะแม่ก็บอกว่าจริงเหรอ
บอกว่าแล้วแม่ก็ท่องให้ฟังว่าพระคาถานี้ใช่ไหมก็เลยว่าก็ใช่แต่ว่าแม่ท่องผิดท่องถูกกันเลยอย่างเงี้ยนะนั่นแหละก็พูดเรื่องการสวดมนต์กันก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนทําได้แต่ว่ามันก็ยากอ่ะขนาดแม่กับพ่อยังทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะก็บอกว่าให้ภาวนานะภาวนาพุทโธนะไปวัดไปวางเงี้ยถ้าวันไหนได้ไปเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยก็อย่าคิดไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะก็ให้ภาวนานะพ่อนะแม่อะไรเงี้ยคือเราอ่ะอยากให้คนใกล้ตัวเราอ่ะทำมากที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ภาวนาเขาจะได้ทานกันเยอะอะไรเงี้ยนะคะคือพ่อกับแม่จะได้ทานเยอะแต่ภาวนาไม่ได้เลยว่าอยากให้ภาวนาเอาง่ายๆสั้นๆก็คือพุทโธก็ได้หรือไตรสรณคมก็ได้หรือนโมพุทธายะก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะคนที่ไม่เคยปฏิบัติจริงจังอะค่ะก็จะไม่ค่อยเชื่อดิฉันเข้าใจอยู่เพราะว่าแต่ก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติเนี่ยดิฉันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าศาสตร์สวดมนต์แล้วจะรวยอ่ะหรือว่าไม่เชื่อว่าโอ้ยสวดมนต์แล้วมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเมื่อเรามาลองทำนะเราแล้วเราเริ่มการพิจารณานะคะบอกอ๋องานที่ทำก็ยังทำอยู่แต่มันจะราบเรียบมากขึ้นอะไรที่เป็นอุปสรรคมันก็จะไม่ใหญ่เกินกว่าที่จะสามารถแก้ไปได้หรือก้าวผ่านไปได้หรือว่าถ้าทำไปนานๆหน้าที่การงานมันก็ดีขึ้นการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไปได้ลดตลอดรอดฝั่งคือสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะเวลาอะไรเข้ามากระทบก็จะรู้สึกทุกข์มากทุกข์ทำไมทุกข์จังเลยโอ้สมัยทุกข์เลยแค่เจ้านายเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยก็รู้สึกเคืองเจ้านายเป็นเดือนอะไรเงี้ยนะคะหรือรู้สึกกวาดหวั่นหวั่นวิตกรู้สึกเศร้าหมองมากเลยหลายวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นก็จะใช้แต่อารมณ์ทางโลกในการใช้ชีวิตจะไม่มีอารมณ์ทางธรรมเข้ามาในการใช้ชีวิตเลยสมัยก่อนก็เลยมาปฏิบัติธรรมอ๋อเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีอารมณ์ทางธรรมเข้ามาในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตหรือในการหาทางออกเวลาเราเจอปัญหาต่างๆจะมีครูบาอาจารย์นะคะจะมีครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยค่ะหลวงปู่ลูกอ่ะหาทางเรื่องนี้ไม่ออกลูกอยากทำเรื่องนี้ค่ะแต่ลูกไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเขาเริ่มยังไงหรือว่าลูกหาทางแก้ไขปัญหามันไม่เจอเนี่ยท่านจะสอนให้เรามีปัญญาค่ะท่านไม่ได้สอนว่าให้มันแบบแค่ดีดนิ้วแล้วมันเกิดขึ้นนะคะท่านบอกว่าให้แกทำแบบนั้นสิแกลองทำแบบนี้สิแกไปหรือบางทีโดนใจเราให้ไปเจออะไรที่เรากำลังหาอยู่แบบประมาณว่าไปดูคนนี้ทำคนนี้ทำสิเขามีเทคนิคตัวนี้เขามีเทคนิคตัวนั้นคือเอาง่ายๆใน YouTube มันมีหลากหลายร้อยพันช่องร้อยพันร้อยหมื่นร้อยเป็นแสนแสนช่องอะค่ะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราหาต้องไปดูตรงไหนไม่มีใครบอกเราไม่มีครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราก็เลยอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยครูบาอาจารย์เราอาศัยเทพเทวดาเราอะไรเงี้ยนะคะที่เขาได้บุญกับเราเนี่ยเหมือนมีอะไรโดนใจแล้วว่าแกเข้าไปดูตรงนั้นนะแล้วเดินเปิดไปก็ไปเจอแล้วมาทดสอบดูเฮ้ยมันใช่ว่ะทำไมมันจริงอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเราลงมือทำทุกวันเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าให้เราพิสูจน์ทดสอบพิจารณานะคะควบคู่กันไปได้ทั้งสมถกรรมฐานได้ทั้งวิปัสสนากรรมฐานไปก็คือการพิจารณานะคะเนาะค่อยๆทำไปนะคะว่าเพราะว่าดิฉันก็เริ่มจากไม่มีอะไรเลยเริ่มจากที่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยก็เน้นการลงมือทำเมื่อลงมือทำก็พิจารณาทุกวันพิจารณาในระหว่างวันเวลามีอะไรเข้ามากระทบเมื่อรู้ว่าไม่ดีก็พยายามเบนต่อให้มันจะขุ่นอยู่ก็ตามนะคะพยายามเบนแล้วก็เวลานั่งสวดภาวนากลางคืนเนี่ยนั่งทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็สวดต่อเนี่ยก็พิจารณารู้สึกตื่นเต้นว่าวันนี้จะมีอะไรเข้ามาให้เห็นหรือว่าวันนี้จะเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยจะเป็นการเหมือนแบบการรู้สึกบางคนอาจจะงงว่าทำไมคุณหน้าเวลานั่งสวดแล้วฟังเพลงบรรเลงเนี่ยทำไมไม่ง่วงนอนเพราะว่าในเมื่อคุณนาฏบอกว่าเวลาฟังเพลงบรรเลงหรือว่าฟังเสียงน้ำตกเสียงน้ำตกที่อยู่ในป่าเสียงนกร้องเสียงกบเสียงเขียดอะไรเงี้ยทำไมมันไม่ง่วงจิตมันจะตื่นนะคะเวลาที่เรานั่งสวดเนี่ยจิตมันจะตื่นแล้วมันจะเพลินกับสิ่งที่เห็นมันนอกจากบางวันที่ร่างกายมันเพลียจริงๆมันถึงจะอยากง่วงนอนแต่ว่าเราก็จะบอกเขาว่าวันนี้รู้สึกเพลียมากรู้สึกเหนื่อยมากขอสัก20 นาทีนะคะ30 นาทีนะคะแต่ว่าเมื่อเรานั่งสวดด้วยความที่เราเปิดเนี่ยเราก็จะดูเวลาในโทรศัพท์เราได้เนาะ
ก็จะมาประมาณ40นาที50นาที60นาทีทุกวันนะคะหรือบางทีชั่วโมง10นาที20นาทีทุกวันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเวลาสวดไปแล้วทำไมมันไม่ง่วงนอนนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพิจารณาดูเป็นการพิจารณาแล้วก็อ๋อเราเพลินในสิ่งที่เราเห็นเราสวดไปด้วยเราบางทีความรู้สึกมันเข้ามาก็ดีใจปลื้มปิ่มปิติหรืออะไรก็ตามเวลานั่งสวดนะคะมันก็จะมีอารมณ์แบบเนี้ยหรือบางทีมันก็จะมีความรู้สึกว่าเขาขอบคุณหรือบางทีเขาก็แค่แวะมาดูอะไรเงี้ยในความรู้สึกจะเหมือนว่านะแค่แวะมาดูนะอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแค่อยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรมันเป็นความรู้สึกที่เข้ามาในหัวแต่เราก็แค่ฟังนะคะฟังว่าเอ๊ะฉันมโนไปเองหรือเปล่าวะฉันคิดไปเองหรือเปล่าวะอะไรนะคะก็พิจารณาทุกวันณขณะที่นั่งสวดอยู่แต่ว่าถ้ามีกรณีแบบมาถามอย่างเงี้ยถึงจะตอบแต่ถ้ามาบอกว่าแค่มาดูอยากรู้ว่าทำอะไรหรือว่าแค่อยากเข้ามารีบๆกินเคียงอะไรเนี่ยนะคะก็จะแค่ฟังแต่ถ้าถามก็จะตอบทันทีเลยเลยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเวลาใครที่ปฏิบัติไปแล้วเข้าไปในอีกคลื่นหนึ่งได้เนี่ยท่านให้ท่านไปพิจารณาดูว่าท่านเป็นแบบที่ดิฉันพูดไหมหรือว่าท่านเริ่มเห็นเงาๆเคลื่อนๆไหวๆไหมหรือว่าท่าน เห็นแสงสว่างในขณะที่นั่งสวดไหมอะไรเงี้ยนะคะคือบางคนอาจจะเพี้ยนไม่เหมือนกันบางคนจะสวดภาวนาทุกอิริยาบถก็จริงแต่กลางคืนจะไม่ค่อยได้นั่งทำวัดเย็นแต่ดิฉันนั้นนั่งทำวัดเย็นนะคะนั่งทำวัดเย็นแล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดหรือไปพักผ่อนยาวๆไปที่อื่นเนี่ยก็พยายามจะนั่งให้ได้มากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าโลกวิญญาณแถวนั้นน่ะน่าจะไม่มีใครมาสวดมนต์แบบนี้แล้วแผ่เมตตาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในระหว่างวันเราก็สวดอยู่แล้วแต่เราเมื่อคืนเหมือนกลางคืนเนี่ยเหมือนเรามานั่งภาวนาแล้วเราแค่ดูว่าแสงสว่างเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีเบียนยานเข้ามาน้อมรับบุญไหมเหมือนที่เหมือนบ้านเราไหมหรือว่าเหมือนสวนเราไหมบ้านเรากับสวนเราเนี่ยเหมือนเขารู้แล้วค่ะว่าเนี่ยจะมีสองที่นี่แหละที่สวดมนต์ตลอดแผ่ตลอดอะไรเงี้ยนะคะเวลาไปนั่งที่สวนนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เราไปนอนที่สวนนะคะก็พิจารณาดูก็จะเห็นเออเหมือนบ้านเลยแฮะอะไรเงี้ยนะคือมีแสงสว่างแล้วก็เห็นโลกวิญญาณแต่วันที่สวนจะรู้สึกหวาดหวาดหวั่นหวั่นเพราะมันอยู่ใกล้ป่านะคะก็จะรู้สึกว่ารู้สึกกลัวหน่อยอะไรเงี้ยบางทีเข้ามาใกล้มากอะไรเงี้ยจะรู้สึกไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้มั้งค่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือด้วยความที่มันเห็นนะคะมันก็เลยบางทีมันก็จะรู้สึกหวั่นอยู่แต่ถ้าเราไม่เห็นเนี้ยเรานั่งอยู่ในห้องมืดๆแล้วนั่งสวดไปเงี้ยเราไม่หวาดหวั่นหรอกค่ะแต่เราจะรู้สึกเย็นวาบๆถ้าสมมติว่าเราสัมผัสได้นะจะรู้สึกเย็นวาบๆรู้สึกว่าทำไมขนลุกของพองวะแต่ด้วยความที่เห็นด้วยมันทั้งตาเห็นด้วยแล้วก็สัมผัสได้ด้วยมันยิ่งแบบความระดับความระดับความที่มันแบบถ้ามันน่ากลัวมันจะน่ามันจะเพิ่มปริมมันจะเพิ่มแบบวอลลุ่มมากขึ้นนะคะนะคะแต่ถ้าแค่แบบรู้สึกเฉยๆจะรู้สึกว่าเราจินตนาการไปเองหรือเปล่าวะหรือว่ามีวิญญาณเข้ามาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆทำไปคุณตาคุณยายเนี่ยนั่งไม่ได้ก็ภาวนาในระหว่างวันเอากำหนดเอานะคะกำหนดเอายืนเดินนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลางคืนก็กราบพระเสร็จก็นอนภาวนาจนหลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะดิฉันอาจจะบอกพ่อแม่ดิฉันว่าให้ภาวนาหน่อยนะนอนก็ภาวนาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่น้องหรือว่าน้องสาวคนที่ถัดไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กังวลกับเขาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราคุยกับเขาเราเหมือนเราทดสอบจิตใจเขาหรือว่าเราได้ฟังแนวคิดเขาเรายังรู้ว่าเขายังตั้งมั่นในสิ่งที่ทำอยู่นะคะยังมีความเพียรอยู่ยังตั้งมั่นอยู่จิตใจเขาเหมือนเขารู้หน้าที่ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยนะคะเราฟังเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแสดงว่าน้องเราเนี่ยรู้และปฏิบัติมาหลายปีกว่าเราแล้วรู้แล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแบบนี้อย่างเดียวหน้าที่หลักๆของเราคือเกิดมาเพื่อทำงานแล้วก็ได้บุญบารมีตัวเองด้วยได้สร้างเสริมบุญบารมีสะสมมากขึ้นแต่ว่าจะไปไหนก็แล้วทีเนี้ยแต่น้องก็บอกว่าหนูขอแค่ไปตามหลวงปู่ก็พอยายรู้สึกว่าเหนื่อยไปไหนไกลไม่ได้หรอกเอาแค่เป็นอสิติคือตามครูบาอาจารย์ไปแต่ว่าในช่วงนี้คือขอแค่แบบเวียนว่ายตายเกิดไปอะไรเงี้ยนะมีความเพียรคือไม่ได้อยากปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นยังอยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นในลักษณะของจิตเขานะคะเราฟังแล้วก็บอก
เนาะแต่ดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้คิดนะคะยิ่งปฏิบัติหลายปีเข้ายิ่งบอกว่าถามว่ามันมีแวบๆไหมมันก็มีอยู่ส่วนเอ้ยเกิดเหนื่อยเนาะเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเหนื่อยเนาะมันเจอนู่นนี่นั่นไม่ใช่ว่ามีบารมีแล้วจะได้เจอแต่สิ่งดีๆนะมันเลี่ยงไม่ได้เหมือนต้องมาเจอทั้งทุกข์สุขทุกข์สุขทุกข์สุขเจ็บไข้ได้ป่วยการเกิดการแก่การตายให้เราแบบปรุงอะค่ะเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาแล้วบางทีก็จะมีแบบว่าเออมันเหนื่อยเนาะแต่ว่าจิตลึกๆก็บอกว่าเออยังต้องไปต่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจหลายๆท่านนะคะถ้าใครที่ปฏิบัติมานานแล้วก็อยากให้แบบภาวนาให้แบบได้แบบกรรมฐานนะคะแล้วก็เวลาจิตสุดท้ายเนี่ยที่จะออกจากร่างเนี่ยดิฉันเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าด้วยความที่เราชินในการภาวนานะคะในคำภาวนาเนี่ยหรือว่าครูบาอาจารย์เราจับท่านแม่นๆเนี่ยเวลาเราจะออกจากร่างเรารู้ว่าเราจะออกจากร่างเราจะไม่มาจับที่กายสังขารและให้เราไปสังเกตดูตอนที่เราป่วยว่าเราจับกายสังขารไหมหรือว่าเราจับคำภาวนาอยู่มันอาจจะมีจับกายสังขารบ้างเพราะมันรับรู้แต่มันจะบอกว่าเออในเมื่อเราควบคุมมันไม่ได้เราไปควบคุมจิตเราดีกว่าในสิ่งที่เราคุ้นชินในการควบคุมมันในคำภาวนาหรือเห็นครูบาอาจารย์หรือท่านบอกว่าถ้าป่วยหนักๆให้มองพระพุทธรูปนะคะนั่นแหละเอาให้ญาติเอาพระพุทธรูปมาให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเนาะก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เคยแบบปฏิบัติเลยหรือว่าไม่เคยฝึกเลยเนี่ยการที่จะไปติดคำภาวนาการที่จะไปจับภาพครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันชินกับทางโลกมันก็จะจับมันก็จะคิดว่าเอ้ยยังตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งที่ไร่ที่นาที่สวนตอนนี้ลูกคนเล็กยังไม่กลับมาถึงบ้านเลยตอนนี้ลูกคนเล็กอยู่ไหนก็ไม่รู้ทำงานอยู่ในเมืองหรือว่าลูกคนเล็กอยู่เมืองนอกหรืออะไรเงี้ยนะคะตอนนี้บ้านไร่นาสวนยังไม่ได้จัดสรรปันส่วนเลยก็จะติดอยู่กับสิ่งนั้นหรือบางทีถ้าห่วงเรื่องไหนก็จะติดอยู่อย่างนั้นถ้าห่วงดินห่วงบ้านห่วงไร่ห่วงนาก็จะติดอยู่แบบนั้นนะคะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคือจิตเราไปติดอยู่กับอะไรนั่นแหละลาโลกไปก็ไม่ได้ไปตามนั่นก็คือไปติดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะมันเอาไปไม่ได้ค่ะหลวงตาบอกว่าเมื่อเช้าฟังหลวงตาบอกว่าทรัพย์สินเงินทองทางโลกน่ะเวลาตายไปน่ะมันไม่สามารถเอาไปใช้ทางโลกวิญญาณได้โลกวิญญาณเนี่ยเขาใช้แต่บุญนะคะเขาใช้แต่บุญกันที่เห็นไหมคะที่ท่านบอกว่าเรื่องเทวดาเขามีแสงสว่างแตกต่างกันเขามีวิมานต่างกันเขามีเสื้อผ้าต่างกันเขามีบางเทวดาบางที่เขาแบบติดมนุษย์เขาไม่ได้มีบริวารนะคะแต่ถ้าท่านที่อยู่ชั้นสูงขึ้นไปท่านก็จะมีบริวารของท่านอยู่นะคะมีบริวารในวิมานของท่านว่ามากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ค่อยๆทำไปนะคะอย่าติดทั้งโลกเยอะดิฉันเนี่ยฟังหลวงตาพูดน่ะดิฉันเนี่ยอิจฉาไม่ใช่อิจฉาสิดิฉันรู้สึกดีใจที่พระรุ่นก่อนๆเนี่ยได้ฟังนะคะรู้สึกดีต่อใจอะที่พระรุ่นก่อนๆท่านอะอยู่กับธรรมชาติท่านอยู่กับป่าเขาลำนาวไพท่านอยู่กับธรรมชาติจริงๆสิงสารสัตว์มันไม่มีอะไรที่เจริญเหมือนสมัยนี้ค่ะสมัยนี้นะมีมือถือมีแท็บเล็ตมีอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นใครอยู่ที่ไหนก็ติดต่อสะดวกกันติดต่อกันง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นแต่มันทำให้มนุษย์ติดและมนุษย์ก็จะห่างจากศาสนาไปเรื่อยๆจนมันถึงยุคนึงจริงๆเขาถึงจะเริ่มคิดแล้วว่าอยู่ลำบากละเหมือนตอนนี้ค่ะสงครามที่ซูดานก็เกิดสงครามแย่งชิงอำนาจกันมันเหมือนอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะแต่ว่ามันแย่งชิงอำนาจกันสองฝ่ายอะไรเงี้ยนะคะและทีเนี้ยคนก็เริ่มตายหลายร้อยคนแล้วก็คนเจ็บเป็นพันๆนะคะไม่รู้ว่าข่าวกองหรือไม่กองนะแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะตายเยอะกว่านั้นหรือว่าเจ็บมากกว่านั้นและทีเนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยทุกมุมโลกทำไมมันวุ่นวายจังเลยเนี่ยโรคโคเนี่ยก็เริ่มกลับมาอีกอะไรเงี้ยนะแล้วไวรัสมันน่ากลัวอย่างนึงค่ะไวรัสมันเปลี่ยนเซลล์ไปได้ตลอดนะหรือว่าจากแต่ก่อนไม่เป็นภัยกับมนุษย์แต่เมื่อมันอยู่ในอากาศที่เป็นอีกแบบนึงมันสามารถเปลี่ยนไปได้นะคะจากที่ไม่เป็นภัยก็กลายเป็นภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยว่าเอ้ยมันน่ากลัวจริงยุคเนี้ยแล้วคนที่ตกขอบไปเลยก็จะเป็นอีกพวกนึงพวกนี้จะใช้ชีวิตประมาทก็จะลาโลกไปก่อนวัยอันสมควรลาโลกไปก่อนอายุขัยจริงเยอะก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็ได้แค่ดู
ได้แค่ดูแล้วก็ดีใจแบบคือเราเริ่มมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะฮะเราก็เริ่มดีใจคนที่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีเกราะป้องกันชีวิตเขาในระดับนึงเกราะป้องกันจิตใจเขาในระดับนึงนะฮะมันจะมาโจมตีพร้อมๆกันโรคทางใจมันจากสภาพแวดล้อมต่างๆโรคทางใจแล้วก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนเราเป็นระยะเวลาเขามาเบียดเบียนเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปน้อยๆเอาไปเยอะๆนะคะให้มันสมศักดิ์ศรีที่มาครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าภูเขาไฟระเบิดประเทศไหนที่มีภูเขาไฟก็แบบน่าสงสารนะคะดิฉันว่าถ้ามันระเบิดมาก็แบบเยอะนะหรือว่าสึนามิอะไรอย่างเงี้ยนะพวกอุทกภัยพวกไซโครนพวกพายุกระหน่ำพวกแผ่นดินไหวพวกอะไรเงี้ยเหมือนโรมาเนียก็แผ่นดินไหวนะคะเราก็จะกลัวรู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันเนาะนั่นแหละแต่ละที่เนี่ยมีอย่างว่าละค่ะมนุษย์เกิดมารวมกันแล้วสร้างกรรมพร้อมๆกันกรรมในแบบลักษณะเดียวกันนะคะเวลาไปก็จะไปในพร้อมๆกันเยอะๆมีกรรมสัมพันธ์นะคะมันไม่มีความบังเอิญนะคะดิฉันมีความรู้สึกเสมอว่ามันไม่มีความบังเอิญแต่ก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันมีความบังเอิญในโลกเราเอ๊ะหรือมันบังเอิญเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เมื่อมันปฏิบัติธรรมมากขึ้นเข้าใจโอ้ความว่าบังเอิญมันไม่มีนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนดิฉันนั่งสวดมนต์อยู่วันนึงเนาะนั่งสวดมนต์อยู่แล้วทีเนี้ยทำไมหน้าดิฉันแปลกๆดิฉันนั่งสวดมนต์อยู่วันนึงกลางคืนนะคะถ้าใครจำได้มีอยู่คลิปหนึ่งที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังนั่นและที่ดิฉันว่า เราเกิดในยุคนั้นแต่ดิฉันยังเป็นเด็กนะคะน่าจะไม่เกิน10ขวบนะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแต่งตัวมอมแมมน่าจะเป็นสมัยโบราณนะคะสมัยโบราณใส่กางเกงขัดขาเสื้อตัวขัดขาดเก่าๆเหมือนสมัยยุคสงครามที่มันยังไม่มีดินแดนอะไรเงี้ยนะคะยังไม่มีศาสนาอะไรที่แบบยังไม่มีศาสนาอะไรที่มันเด่นชัดนะว่าง่ายมันเป็นยังเป็นกลุ่มเป็นความเชื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเชื่อในสิ่งต่างๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะและทีเนี้ยเด็กเนี่ยก็จะมีรองเท้าบ้างไม่มีรองเท้าบ้างเป็นภาพที่ชัดเจนนะคะมันเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วด้วยความที่เขาอ่ะมีกลุ่มนึงที่เขาเป็นผู้ปกครองแล้วทีเนี้ยเขาก็จะกวาดต้อนคนที่มีศาสนาไม่เหมือนเขานับถือไม่เหมือนเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นเราถืออะไรไปแล้วเด็กเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยก็เอากวาดต้อนไปจัดการอยู่แล้วแล้วเด็กเนี่ยเรานึกว่าเขาจะไม่เมตตาต่อเด็กแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาอ่ะไม่เมตตากับเราเหมือนกันคือต่างเผ่าพันธุ์ต่างกลุ่มต่างความเชื่อต่างศาสนาเนี่ยก็คือจะกว้านไปแล้วคือจัดการให้มันหมดนะคะไม่ให้มันเกิดหน่อต่อไปเป็นแบบสืบทอดต่อไปในทางลักษณะของเราอะไรเงี้ยนะคะและก่อนที่เขาจะทำร้ายเราเนี่ยเขาเลี้ยงข้าวเรา เขาเลี้ยงข้าวเรานะคะเขาเลี้ยงข้าวเราแบบคือทำเป็นหม้อๆแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีเด็กอ่ะเข้าแถวยาวมากเลยที่จะต้องกินข้าวรู้สึกไม่รู้นะคะตอนนั้นไม่รู้ว่าพ่อแม่น่ะโดนต้อนไปไว้ที่ไหนแล้วไม่รู้ว่าพ่อแม่น่ะตายไปหรือยังแต่รู้แต่ว่าเราน่ะโดนมากวาดมารวมกันแล้วก็ให้เราเข้าแถวมันจะเป็นเนินสูงๆที่เป็นหินเป็นก้อนที่เขาทำเป็นเหมือนบันไดเป็นกำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนที่แกตักข้าวให้เราน่ะจำได้เนาะที่ดิฉันเคยเล่าในคลิปนู้นนานละแกเป็นผู้หญิงอ้วนๆฝรั่งค่ะผมสั้นๆหยิกๆแล้วหน้าตาแกก็แบบคนอ้วนน่ะนะคะหน้าตาแกก็แบบแต่ว่าสายตาแกมีแบบมีเมตตาอยู่แกน่ะเป็นกลุ่มของฝั่งเนี้ยแกรู้สึกสงสารเรามากเลยแกเหมือนประมาณแบบเขารู้ว่าเนี่ยเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเด็กพวกเนี้ยพวกนี้จะโดนฆ่าอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่ถึงคิวดิฉันขึ้นไปขอข้าวแกตักให้เยอะแต่แกมองเราด้วยสายตาที่แบบเหมือนมีน้ำตาคลออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยเรานั่งสวดมนต์อยู่นะคะมันเป็นภาพแกขึ้นมาในหัวเราเราบอกว่าเฮ้ยป้าคนนี้นึกว่าไปแหละยังอยู่อีกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะ คือแบบตอนที่เราฝันตั้งแต่หลายปีก่อนนะคะเราก็คือแผ่ให้แกเลยก็เลยขอโหสคือให้อภัยแกว่าเออไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะแบบมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถไปแก้ไขได้มันตัดภาพไปตอนที่มันเป็นเหมือนฝันต่อกันนะคะมันไปตัดภาพตอนที่แกจะตาย
แล้วลูกแกเนี่ยมารุมล้อมแกลูกแกก็ฝรั่งสมัยโบราณนะฮะมารุมล้อมแกข้างๆเตียงแกแล้วทีเนี้ยภาพที่แกเคยเป็นคนมีส่วนร่วมรู้เห็นถึงแกไม่ได้ฆ่านะคะแกทำกับข้าวให้เราพวกเรากินก็จริงแต่ว่าแกมีส่วนร่วมรู้เห็นในสิ่งนั้นมันเป็นบาปนะคะมันปิดอยู่ที่ใจแกไม่ได้คิดถึงเรื่องลูกแกหรือว่าไม่ได้หวงที่แกจะตายแต่คิดภาพนั้นมันจำลงไปในจิตของเขาแล้วเนี้ยดิฉันว่าเขาน่าจะตกภพภูมิอ่ะและเรานั่งสวดมนต์อยู่แล้วภาพแกขึ้นมานะคะเราก็รู้สึกสงสารแกมากเลยก็เลยแผ่บุญให้แกบอกว่าเอ้ยนึกว่าไปแล้วยังเข้ามาในหัวเราอีกเหรอแต่ว่าหลังจากที่ป้าความรู้สึกของป้าคนนั้นไปความรู้สึกของเด็กอะค่ะเข้ามาแบบเหมือนเขาแบบเขาไม่เข้าใจเด็กเขาไม่เข้าใจว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ทำไมต้องฆ่าพวกเขาทำไมต้องทำลายพวกเขาเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่รู้ความแตกแยกของกลุ่มคนเขาไม่รู้ว่าคนแบ่งแยกกันจากสิ่งอะไรจากสิ่งไหนจากศาสนาจากเชื้อชาติหรือจากความนับถือจากชนชาติจากอะไรก็ตามหรือจากชนเผ่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งนั้นทำไมต้องฆ่าพวกเขาอะไรเงี้ยนะคะในความรู้สึกที่มันเข้ามาในหัวเรานะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็จองงอแงกันนะคะเราก็แบบคิดว่าเออแสดงว่ายังติดภูมิกันนะเนี่ยเด็กพวกเนี้ยทั้งที่เราก็คิดว่าเรากำหนดแผลให้พวกเขาแล้วแต่ทำไมความรู้สึกยังเข้ามาหาเราและทีเนี้ยเมื่อความรู้สึกเข้ามานะคะมันทำให้เราน้ำตาไหลเนาะแล้วก็น้ำตาไหลไหลโดยที่เราไม่ได้ไปคิดถึงภาพไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่าตอนที่เรานั่งสวดเราก็จะกำหนดจิตอยู่กับการภาวนาอยู่แล้วอะไรใช่ไหมคะก็เลยว่าเออน่าสงสารจังเลยเนาะคือสงสารตัวเองด้วยแต่ว่าด้วยความที่เรามาเกิดชาติภพใหม่แล้วเราก็แบบลืมความรู้สึกนั้นไปได้แล้วในระดับนึงแต่ว่าความรู้สึกของเด็กที่ส่งมาบอกว่าเออแสดงว่าเขายังติดภูมิอยู่เขายังเปลี่ยนไม่ได้เขาถึงสามารถแสดงส่งอารมณ์มาหาเราได้อะไรเงี้ยนะก็เลยบอกว่าโอ้ยการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นจริงๆเนาะแล้วติดภพภูมิอยู่นานขนาดไหนแล้วเนี่ยยังรู้สึกพวกเขายังติดอยู่ในความรู้สึกนะคะหรือว่าฝันผ่านไปตั้งนานและแผ่ให้บุญตั้งนานแล้วก็ยังทำไมถึงส่งความรู้สึกนั้นมาให้เราอีกทำไมยังไปฝันยังทำไมตอนที่นั่งสวดยังไปเห็นหน้าป้าคนนั้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเออบางทีบางดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเวลาเราแผ่ให้เนี่ยก็นานค่ะกว่าที่จะปรับได้เพราะมันเป็นกรรมของเขานะคะบางทีติดภูมิอะค่ะติดภูมิมันเป็นไม่อยู่ตรงไม่รู้ว่าเขาอยู่ภูมิตรงไหนละคือฆ่าคนเยอะมีส่วนร่วมในการฆ่าคนเยอะมีส่วนร่วมรู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังค่ะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยมิหน้าหลวงตาจะบอกว่าเวลานั่งนั่งสวดมนต์อยู่น่ะหน้าคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราหรือเราเคยเห็นเขาหรือเราเคยมีกรรมร่วมกันเนี่ยมันจะขึ้นมาในความรู้สึกเราเมื่อขึ้นมาในความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้สึกนะคะมันจะรู้สึกเห็นภาพเขาด้วยภาพเขาจากในหัวเรานะคะทั้งที่เราไม่ได้จินตนาการเลยมันก็เลยแปลกว่าเออเราตั้งอยู่จิตเราตั้งอยู่คำภาวนาเราพยายามไม่สายออกนอกไม่ให้หัวเราคิดเรื่องข้างนอกตั้งอยู่กับการน้อมตามลมหายใจด้วยดึงพลังงานเข้ามาตามลมหายใจด้วยแล้วก็ไม่พยายามส่งจิตให้มันคิดเรื่องฟุ้งอะค่ะพยายามกำหนดมันนะคะแต่เมื่อมีป้าภาพคนนี้ป้าคนนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยบอกว่าเออแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเราจินตนาการและอะไรเงี้ยนะคะทั้งที่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วด้วยเราลืมไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเวลาเรานั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยคนที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราจะเข้ามาบางทีเอ๊ะหน้าใครวะอะไรเงี้ยนะคะบางทีกำลังกระเคิ้มๆยังไม่หลับนะคะแค่รู้สึกเคิ้มๆหน้าใครก็ไม่รู้เข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเราแบบเมื่อมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หลับนะคะมันจะสะดุ้งตื่นสะดุ้งแล้วก็กล่าวแผ่ย้อนหลังอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเนาะเล่าให้ฟังค่ะว่าเออยิ่งปฏิบัติทำไปเนี่ยถ้าเราทำจริงจังเรายิ่งจะรู้สึกเออน่าสงสารทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณน่าสงสารนะคะเราต่อให้เราย้อนกลับไปเห็นอดีตชาติตัวเองบ้างพบชาติแล้วก็ตามแต่เราก็จะรู้สึกว่าเออมันได้เป็นข้อเตือนใจแล้วเออเราไม่รู้ว่าเราต้องเวียนว่ายตายเกิดนานขนาดไหนมิน่าท่านถึงบอกว่าให้เราปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเพราะว่าชาติพบแต่ละชาติที่ผ่านมาเนี่ย
ที่เราฝันเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีทุกๆสุขๆทุกๆสุขๆ ส่วนมากมันจะทุกข์นะคะมันจะไม่ค่อยมีสุขนะคะมันจะสอนเราเรื่องทุกข์เรื่องความเศร้าเสียใจเรื่องการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันแบบมันมีแต่เรื่องไม่ดีอะในความรู้สึกนะคะในที่ผ่านมาแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เลยว่าโอเคในเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันทุกข์ฉะนั้นเนี่ยฉันรู้มาเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้แล้วฉันจะพยายามสร้างแต่บุญกุศลสร้างบุญบารมีเพื่อให้เราสามารถแบบสร้างสมบูรณ์ไปสักระยะหนึ่งเราไม่อยากกลับมาเราก็สามารถตัดภพชาติได้อะไรเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่ได้มาจากการปฏิบัติธรรมก็คือเวลาทำไปนานๆเนี่ยมันจะรู้ตัวเองหลวงตาบอกมันจะรู้จริงๆค่ะมันจะค่อยๆฝันไปเมื่อเราฝันเราไม่ได้ไปติดกับมันนะคะเราใช้ความฝันนั้นอะให้เป็นสิ่งเตือนใจเราให้เราเกิดความภาคเพียรให้เราเห็นทุกข์ในชาติภพที่ผ่านมาให้เราเห็นความเดือดร้อนใจความไม่แน่นอนความสิ่งต่างๆในอดีตที่เราผ่านมานะเพื่อให้แบบรู้ว่าอ๋อการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นบุญกุศลสร้างบุญบารมีตัวเองเลยเนี่ยมันจะลำบากในชาติภพต่อไปนะคะดิฉันว่าในชาติภพที่ผ่านๆมาดิฉันก็คงไม่ได้ทำอะไรเยอะนะในหลายๆภพชาติที่เราฝันเห็นนะเราก็แค่เป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราอยู่แบบชาวบ้านสมัยก่อนนะคะทำไร่ทำสวนทำนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละไม่ค่อยมีบุญบารมีอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเมื่อมาชาติภพนี้บอกว่าโอ้ฉันจะต้องทำแต่ความดีฉันต้องสร้างสมบุญบารมีตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นจะใช้ความเพียรให้มันเยอะขึ้นให้มันมากขึ้นใช้ภพชาตินี้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะเพราะรู้สึกว่ามาปฏิบัติช้าก็เลยอยากทำให้แบบมันได้แบบสม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอความเพียรให้มันแบบให้มันได้เยอะเท่าที่ตัวเองพอใจอะนะคะมันจะรู้สึกแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของคนที่ปฏิบัติแบบกรรมฐานจริงๆนะคะไม่ใช่แบบทำน้อยคนที่ปฏิบัติแบบกรรมฐานจริงๆเนี่ยถ้าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเขาทำได้น้อยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าวันนี้ทำได้น้อยจังเลยว่ะทำไมวันนี้สายจังเลยว่ะทำไมวันนี้คิดฟุ้งจังเลยว่ะมันจะคิดแบบเนี้ยมันจะรู้สึกเสียดายเวลาว่าทำไมวันนี้มันแวบแวบบ่อยจังเลยว่ามันก็เหมือนเดิมทุกวันทำไมมันแวบ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 ตลอดอะไรเงี้ยมันจะคิดแบบนี้นะคะถ้าคนที่แบบชินอยู่กับการภาวนาและชินอยู่กับการแผ่บุญอนุโมทนาบุญน้อมรับบุญอะไรเงี้ยมันจะแวบไปเรื่องทางโลกอะค่ะก็จะรู้สึกเสียดายนะคะเสียดายก็จะเป็นความคิดแบบนี้นะคะนี่ไปเล่าให้ฟังเพื่อให้ไปสังเกตดูว่าเออเราเป็นแบบนั้นไหมเวลาเราแวบบ่อยๆเราจะรู้สึกหงุดหงิดไหมว่าทำไมฉันต้องแวบบ่อยวะเนี่ยทำไมฉันคือแวบไปแล้วคือเรื่องทางธรรมมันหายไปเลยอนุโมทนาก็ไม่แผ่บุญก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นค่อยๆทำไปค่ะจิตมันจะสายทุกวันมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับมันได้มากน้อยขนาดไหนมันจะสายทุกวันค่ะว่าวันนี้จะสายไปเรื่องอะไรไปทำอะไรไปยังไงนะคะเพราะว่าดิฉันก็พิจารณาดูทุกวันว่าเอ้ยวันนี้ทำไมมันสายจังเลยทำไมวันนี้มันแวบบ่อยจังเลยทำไมวันนี้มันวุ่นวายจังเลยทำไมวันนี้มันเครียดจังเลยวะมันเป็นเพราะอะไรวะอยู่คนเดียวนี่หว่ามันเครียดจากอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็จะเป็นแบบนั้นนะคะดูตัวเองค่ะท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมต้องดูตัวเองเป็นหลักนะคะอย่าดูผู้อื่นนะคะอย่าดูผู้อื่นไปคุยเรื่องธรรมะเนี่ยกับผู้อื่นเนี่ยบางทีเราคุยไม่จบหรอกเพราะว่าเขาบางทีเนี่ยบางคนก็มีภูมิความรู้เยอะเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบรู้อะไรเงี้ยนะบางทีมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันอะดิฉันว่าเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนั้นฉะนั้นน่ะก็ให้ดูตัวเองให้ดูใจตัวเองให้ดูความคิดคำพูดการกระทำตัวเองเป็นหลักนะคะว่าเออเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันโอเคไหมมันยังข่มคนอื่นไหมหรือว่าเรายังปกติดีอยู่เรายังอ่อนน้อมถ่อมตนดีอยู่อะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะโอเคเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับน้องน้องบอกว่าภูมิมนุษย์นี่ละใหญ่เป็นภูมิที่แบบสร้างสมบุญบารมีได้ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแบบมันต้องเจอทุกรสชาติอะถ้าจะให้เจอแบบดีๆมันก็คงไม่รู้ทุกไม่รู้สุขอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่รู้ความไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแม้แต่ชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยนะ
นั่นแหละนะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะรู้เลยว่าการเกิดเป็นมนุษย์ละท้าทายที่สุดละได้ทำทางโลกเนี่ยมันเป็นแค่งานเล็กๆแต่ทางธรรมเนี่ยกว่าที่จะทำได้หรือว่ากว่าที่จะปฏิบัติได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยถ้าความตั้งมั่นมันมีนะคะมันจะแบบมีความแบบขยันมากเลย คือเหมือนที่ฉันคุยกับน้องคนนึงน้องคนนึงบอกว่าเนี่ยพี่นาเหมือนมันจะยากนะแต่มันก็ไม่ยากนะพี่นามันอยู่ที่ใจจริงๆบอกว่าพี่ก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ใจถ้าเราคิดว่าฉันแบบอุตส่าห์ดั้นด้นตั้งมั่นทำในสิ่งนี้แหละแล้วฉันจะได้สิ่งดีๆกลับมาหลังจากนั้นน่ะแต่ขอให้ฉันแบบทำตลอดชีวิตในสิ่งเนี้ยคือให้ทำสิ่งนี้แล้วผลของมันน่ะจะดีเป็นระยะน่ะผลต่างๆในการใช้ชีวิตของการมนุษย์นะคะมันจะเห็นดีขึ้นอะไรเงี้ยนะขอให้ทำแค่แบบให้มันได้ฐานก่อนอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าพี่หน้าเนี่ยสุดยอดมากเลยหนูรู้สึกเลยว่าหนูไม่เสียชาติเกิดคือเราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าน้องคนนี้เขาดีใจกับชีวิตตัวเขามากเลยว่าเขาดีใจเขาภูมิใจที่เขาทำได้เขาทำได้แบบกรรมฐานอ่ะนะคะเขารู้สึกว่าโอเคแบบหนูรู้สึกว่าหนูว่าไม่เสียชาติเกิดแต่แบบเขาได้ทำเร็วดิฉันอิจฉาเขาได้ทำตอนอายุ30กว่าๆอะไรอย่างงี้นะฮะได้ทำเร็วแล้วทำได้นะฮะทำได้แบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญอะไรอย่างงี้นะฮะเนาะก็ขอให้น้องทำต่อไปนะคะหลวงตาบอกว่าการสวดหลอกคนหลอกให้คนมาสวดมนต์แต่มันก็เป็นความจริงหลอกให้คนมาสวดมนต์ให้มาปฏิบัติธรรมว่าจะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันแต่มันก็เป็นความจริงหลอกด้วยความจริงนะเอาความจริงมาหลอกนะคะว่าลองทำดูสิชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะมีความเรียบง่ายมากขึ้นชีวิตมันจะเบิกบานจิตใจมันเบิกบานมากขึ้นในการใช้ชีวิตมนุษย์นะคะในการเกิดในการลืมตาขึ้นมาทุกวันจะรู้สึกเอ้ยวันนี้ดีจังเลยเนี่ยได้ไปวัดได้ไปสวดมนต์ได้ไปทำบุญทำทานอะไรอย่างนี้นะคะเนาะทำเอานะคะมันเรื่องทางโลกอะทรัพย์สินเงินทองทางโลกมันก็ใช้ตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละตายไปมันก็เอาไปไม่ได้นะคะแล้วก็ต่อให้ลูกหลานเรานะคะนั่นแหละเราก็เมื่อเราแบบไม่มีภาระอะไรเยอะแล้วเนี่ยเราขอให้เราเพียรทำเอาการภาวนาไม่จำเป็นต้องไปวัดนะคะอยู่บ้านก็ทำได้ทำไร่ทำสวนทำนาก็ภาวนาได้นะคะทำอะไรก็ทำได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านอาจจะมีถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจะวุ่นวายหน่อยแต่ก็ทำได้นะคะคนส่วนมากทำไม่ได้เสียดายมากเลยว่าเอ้ยเสียดายจังเลยคนส่วนมากทำไม่ได้อยากให้ทำได้ทุกคนอยากยิ่งคนที่บอกว่าตัวเองปฏิบัติธรรมยิ่งอยากให้ทำได้เพราะว่าจะรู้เลยว่าเราถ้าทำเราทำจริงๆอ่ะเราจะรู้ได้ว่าเราไม่เอาอะไรแหละคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกเนี่ยทำใช้ชีวิตทางโลกปกตินี่แหละแต่ใจฉันไม่ได้อยู่ทางโลกแหละใจฉันแบบอยู่กับคำภาวนาตลอดอยู่กับการคือทำอะไรลงไปมันเป็นบุญหมดนะคะมันรู้สึกว่าโอเคเลี้ยงหลานเป็นบุญสวดมนต์ให้หลานฟังพาหลานทำบุญตักบาตรอะไรเงี้ยก็เป็นบุญอะไรเงี้ยนะคะคือคิดอะไรก็จะเป็นบุญหมดเพราะว่าจิตมันอยู่กับการเป็นนักธุรกิจบุญหลวงตาพูดนะคะมันจะคิดเป็นบุญหมดไม่ว่าจะดูทางโลกเนี่ยมันก็เป็นบุญมันจะโอ้ยคนเราเนาะปงไม่ได้ยังติดอะไรเงี้ยวันก่อนที่อ่านข่าวเห็นคุณวิกรมนะคะเขาบริจาค20 ล้านหรือเปล่าหรือว่า20,000 ล้านนะ20,000นะคะเขาบริจาค20,000 ล้านดิฉันเห็นว่าโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเขาบอกว่าพวกเนี้ยเวลาพวกทรัพย์สินเงินทองนะเงินทองนะเวลาเราตายไปเราก็ไปไม่ได้ท่านบอกเนี้ยก็คือเนี่ยแหละบริจาคให้เป็นสาธารณกุศลนะคะคนเขารวยแล้วเขาแบบได้ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็จะมองเห็นมีดวงตาเห็นธรรมนะคะบางคนเนี่ยรวยมากเลยแต่ว่าไม่ยอมกระเด็นเลยก็มีเดี๋ยวโอ้ยซุ่มจ่อแล้วผู้หูจักหอดบาปหอดบุญแล้วผู้หูจักหอดเก็บสะสมบุญเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก่อนดิฉันก็เป็นนะคะเวลาทำบุญเนี่ยก็จะแต่ว่าเรามีน้อยเราก็พอเข้าใจจะทำ200ดีไหม200เนี่ยเราเหลือเงินกี่ร้อยวะอะไรเงี้ยนะเหลือเงิน500ทำ200เหลือ300จะพอไหมกี่วันอะไรเงี้ยนะอ๋อเหลือตรงมาสักร้อยนึงละกันอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นนะคะแต่เมื่อมาปฏิบัติทำทุกวันเนี่ยด้วยความที่เรารู้สึกว่าโอเคเราไม่มีคุณทรัพย์มากในการสร้างนั่นสร้างนี่สร้างโน่นเราก็บริจาคหรือว่าช่วยตามที่เรามีก็จะถ้ามีเยอะๆเนี่ยก็เป็นพันถ้าไม่มีเยอะก็เป็นร้อย
ขึ้นว่าเท่าไหร่นะคะหรือว่าตามแล้วแต่ศรัทธาเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะคะแล้วก็นี่แหละสร้างสมบุญบารมีจากการภาวนาจากการภาวนาจากการแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราต้องดูค่ะว่าชาติภพเนี่ยเรามีความพร้อมด้านใดถ้าเรารวยมากๆแล้วเราได้ภาวนาด้วยโคตรสุดยอดเลยนะโคตรสุดยอดเลยแต่ว่าถ้าคนรวยมากๆเขาจะติดอยู่กับธุรกิจก็อาจจะได้ปฏิบัติธรรมเป็นแค่ช่วงๆนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ๊ยคุณน่าไม่พอว่ะคือมันไม่พอที่จะทำอะไรใหญ่ๆนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็งั้นเอาทั้งทานด้วยในระดับปกติละกันเท่าที่มีเท่าที่ทำได้เท่าที่แบบสะดวกกายสะดวกใจแล้วก็พี่ก็จะเน้นภาวนาเอาละกันทำทานทั่วๆไปก็ทำอยู่เสมออยู่แล้วอะไรเงี้ยเน้นภาวนาให้ได้มากๆละกันจะไปบอกให้คนอื่นสวดมนต์ก็ยากอีกแหละอะไรเงี้ยก็ให้เราดูว่าเราเนี่ยเหมาะในชาติภพเนี้ยเราเหมาะในการทำแบบใดแล้วเราทำมันต้องทำทุกอย่างไม่ว่าจะรักษาศีลภาวนาทำทานอะไรเงี้ยนะคะทานศีลภาวนานะคะต้องทำเขาค่อยๆทำไปแต่บางท่านเนี่ยเขาโคตรสุดยอดนะคะเขาแบบมีทั้งเงินด้วยได้ภาวนาด้วยได้ทำทานศีลใหญ่ๆด้วยอะไรเงี้ยนะคะได้เขายังรักษาศีลได้ด้วยเขายังเกรงกลัวละอายกับบาปด้วยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยก็จะเป็นที่แบบเกิดมาแบบพร้อมน่ะพร้อมนะคะเขาอาจจะทำบุญมาเยอะอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะคะแต่ว่าทำบุญมันก็ทำได้อยู่แล้วแหละก็ทำเท่าที่เรามีนะคะเท่าที่เรามีแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆรักษาศีลไปอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะชั้นผมกันบอกว่าถ้าคนที่ชอบในการสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างนั้นก็ชั้นพรหมนะคะให้ทำให้ได้นะคะเหมือนที่ฉันแหละไม่ได้เคยคิดเลยว่าจะทำได้ก็คิดว่าโอ้แค่ถ้าเทวดาธรรมดาในลูกก็คงขึ้นยากแล้วเนี่ยไม่รู้จะขึ้นยังไงเนี่ยจิตสุดท้ายจะไปคิดถึงสิ่งดีหรือเปล่าเนี่ยจะไปคิดถึงบุญหรือเปล่าเนี่ย